กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะตอนนี้เราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey นั่นเองจ้าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วด้วยนะพาร์ทที่แล้วนะคะพี่สาวต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะที่คลิปของพาร์ทที่แล้วเนี่ยกระตุกเยอะมากเลยนะคือตอนที่เล่นแล้วมันไม่กระตุกค่ะแต่พอมันเป็นคลิปเนี่ยมันดันกระตุกนะเลยทำให้ไม่ได้แก้ไขซึ่งพี่ธิสาเนี่ยอัปโหลดคลิปโดยที่ไม่ได้ตรวจทานเองด้วยนะคะบวกกับเกมที่เล่นไปแล้วเนี่ยมันเซฟมันเลยย้อนไปแก้ไขไม่ได้นะคะก็คือทางแก้อีกทางหนึ่งก็ต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอันนี้พี่ธิสาก็เลยไม่ได้ทำนะคะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะมาพูดถึงพาร์ทที่แล้วกันค่ะพาร์ทที่แล้วนะหลังจากที่เราทำภารกิจช่วยเหลือสปาร์ตาเพื่อยึดเมืองเมกาลีสและขับไล่ทหารของเอเธนไปแล้วนะเลยทำให้เราเนี่ยมีผลงานและสามารถเข้าถึงตัวของผู้บัญชาการสปาร์ตาหรือว่าหมาป่านิโคลัสพ่อของเราเนี่ยแหละนะแต่เมื่อเราได้พูดคุยกับพ่อของเราแล้วนะคะเรากลับเจอเรื่องที่ช็อกมากๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของนิโคลัสนั่นเองโอ้โหแบบตกใจเลยแบบเอ้าหมายความว่ายังไงเนี่ยเราไม่ใช่ลูกหรอแต่ว่าเขาก็ได้ให้เบาะแสของเรามานะคะสำหรับเบาะแสคือตามหาความจริงให้เราเนี่ยไปหาแม่ของเราซึ่งภารกิจในวันนี้นะคะพี่นิสาก็จะเน้นไปในด้านของการตามหาความจริงว่าเฮ้ยเราเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปตามหาแม่ของเราก่อนนะคะอยากรู้ความจริงมากว่าสรุปเราเป็นลูกใครนะคะปาเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเราใส่ชุดสีทองนะคะไม่ต้องห่วงแบบมันถามว่ามันโจมตีดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันก็อัปเกรดตามเลเวลเช่นเดิมนะคะแต่ที่เลือกเอาชุดทองชุดนี้มานะคะเพราะว่าไหนๆเราก็ทำคลิปแล้วเราก็ทำเรื่องราวของคาซันดาแล้วพี่นิสาก็อยากให้คาซันดาแต่งตัวโอ้โหสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้วล่ะมันเห็นเราด้วยเป็นนักล่าข้าหัวนะคือในเกมเนี้ยได้ไปลองเล่นมาแบบหลังทำคลิปนะรู้สึกว่ามันมีระบบอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอย่างเช่นตอนเนี้ยคนที่มีหัวแดงข้างบนคือระบบนักล่าฆ่าหัวมาจะสู้เหรอดาบพิษดาบอับพิษมาดิโอ๊ยตอนนี้พี่มีสกิลเบรกโลแล้วนี่มาเอาออกตีด้วยโลมาโอ้โหมาอีกคนละนี่นักล่าก้าวหัวคือระบบเนี้ยมันดีมากมันสนุกดีครับอยากให้ทุกคนสังเกตขวามือล่านะคะก็จะเป็นรูปหัวสีแดงเห็นไหมก็ระบบนี้นะคะคือเอาง่ายๆคือในภาคเนี้ยเราอะรับบทเป็นมิสติออสก็คือเป็นทหารรับจ้างนะคะซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราไม่ได้อยู่กับฝ่ายสปาร์ตาหรือเราไม่ได้อยู่กับฝ่ายเอเธนนั่นเองซึ่งระบบตรงนี้ก็คือยิ่งเราฆ่าทหารหรือฆ่าคนใหญ่คนโตในเมืองเราไปมากเท่าไหร่นะจะมีคนที่ตั้งค่าหัวให้เราพอมีคนตั้งค่าหัวพวกทหารรับจ้างพวกเนี้ยมันก็จะมาลุมเพื่อที่จะมาฆ่าเรากันนะวิธีที่จะทำให้ไอ้หัวแดงเนี้ยหายไปนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือมี3อย่างที่จะทำให้หัวแดงข้างล่างเราหายไปก็คือว่า1เลยเราต้องไปจ่ายตังค่าหัวให้กับคนที่ตั้งค่าหัวเราเองคือแบบจ่ายเงินปิดปากกับ2เลยก็คือเราเนี่ยไปฆ่าแพรรี่เจอท่าแพรรี่เดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วเริ่มชินอย่าง2เลยคือเราไปฆ่าคนที่ตั้งค่าหัวของเรานะคะส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คืออย่างที่3คืออะไรจำไม่ได้อย่างที่3ก็คือคอยจัดการไอ้พวกที่มันมาฆ่าเราพวกนี้แหละคือการที่เรามีค่าหัวมันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะทำเควสเราเดินไปในมงในเมืองอย่างเงี้ยพวกทหารเจอหรือพวกเนี้ยเจอมันจะเข้ามาแบบจัดการเราทันทีเลยนะคะบางทีพี่นิสาจะไปคุยเควสเนี่ยก็คุยไม่ได้เพราะติดไอ้พวกนี้มันเห็นหน้าเราแม่งจำเราได้มีประกาศจับอยู่โอ้ยยิงเวอร์เฉยมันมีประกาศจับอยู่มันเจอหน้าเราไม่ได้เลยมันตีเราอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าเคยไปรอบสังหารก็คือเคยเข้าไปรอบฆ่าคนที่ตั้งค่าหัวเราพอเราไม่มีค่าหัวเนี่ยไอ้ตรงข้างล่างเราก็จะหายไปก็คือตอนนี้เราไม่มีประกาศจับแล้วพอไม่มีประกาศจับปุ๊บเดินเข้าเมืองเดินอะไรก็คือเดินสบายมากเดินสวนกับมันแบบชิลๆเป็นเพื่อนกันได้เลยนะพูดถึงการเลือกข้างจริงๆเกมภาคนี้มันจะมีระบบสงครามนะที่เราเล่นไปพาร์ทที่แล้วที่แบบไปต่อสู้กันเยอะๆแล้วกระตุกหนักมากนะก็คือว่าระบบเนี้ย
มันให้เรายิ่งเราทำสงครามเราจะยิ่งได้ของรางวัลใช่ไหมแต่ว่ามันจะแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีเกจบอกว่าเมืองเนี้ยใครเป็นคนคุมตอนเนี้ยเมืองเนี้ยสปาร์ตาเป็นคนคุมนะถ้าเราจะทำให้มันเกิดสงครามอีกเราก็ไล่เก็บเสบียงไล่ขนขโมยสมบัติอะไรแบบนี้เหมือนพาร์ทที่แล้วที่เราทำนะก็คือยิ่งเราฆ่าทหารสปาร์ตามากเท่าไหร่นะเกจค่าความคุ้มครองของเมืองเนี้ยก็จะลดลงพอเมืองนี้ลดลงปุ๊บเอเธนก็จะเข้ามาบุกก็จะเกิดอีเวนต์สงครามขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อสู้กันในสงครามแล้วจะกลายเป็นเอเธนเป็นคนบุกยึดนั่นเองนะคะแล้วพี่ลิสาก็ยังไม่ได้เลือกข้างนะยังไม่ได้เลือกข้างว่าพี่ลิสาจะช่วยให้ฝั่งใดเป็นฝ่ายครอบครองเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือสปาร์ตาเดี๋ยวไปคุยกับไอ้นี่เราไปรับเควสกันก่อนไว้ค่อยทีหลังเนาะแล้วเจ้าได้ฆ่าพ่อเจ้าไหมพ่อเลี้ยงน่ะหวังว่าองค์เทพคงยังไม่ได้ตัดสินเจ้ากับความผิดที่เกือบฆ่าพ่อเลี้ยงเจ้านะนิโคลัสเลี้ยงข้ามาฝึกข้าเขาก็ยังเป็นพ่อของข้าอยู่ถึงแม้ว่าเขาพยายามจะฆ่าข้าก็ตามแล้วนั่นมันดีหรือว่าไม่ดีล่ะช่างมันเถอะเจ้าไม่ใช่คนเดียวที่มีครอบครัวซับซ้อนในโลกใบนี้ถ้าเราเลือกข้อ2ก็คืออย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะก็แรงไปเอาข้อแรกขอบใจมากข้าดีใจที่มีเจ้าเคียงข้างนะบานาบัสข้าดีใจที่อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วมีอะไรที่ข้าช่วยได้ไหมตามหาแม่ข้านางยังไม่ตายบานาบัสอย่างน้อยนิโคลัสก็คิดอย่างนั้นนี่มันข่าวดีชัดๆแล้วแผนเจ้าคืออะไรใจข้ามุ่งหน้าเรือไปที่ไหนตอนนี้เราจะไปที่โฟกิสเอลพีนอร์ให้ข้าไปหาเขาที่นั่นเขาค้างเงินกับคำอธิบายกับข้าจัดไปกาซานดาแล้วแวะไปดูดวงกับพี่ทายระหว่างทางที่เราไปที่นั่นกันถ้าจะมีใครตอบคำถามเจ้าได้เป็นผู้พยากรณ์แห่งเดลฟีนี่แหละไว้ข้าคิดดูก่อนนะดีรู้ไหมกษัตริย์และราชินีร่องเรือไปโฟคิดเพื่อจะพบกับพิทายนางสามารถเริ่มหรือว่าจบสงครามได้เลยฉันรู้เลิกพูดเรื่องผู้พยากรณ์สักทีเถอะงั้นกลับมาที่เรื่องของเราเจ้ารู้ที่ที่เอลพีดอร์อยู่ใช่ไหมบ้านของเขาอยู่ที่พิกิมแลนดิ้งแต่คำพูดสุดท้ายของนิโคลัสบอกให้ระวังงูในหญ้าอะไรสักอย่างฟังดูเหมือนเจ้าต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยเอลพีนอร์คือคนที่เราต้องระวังงั้นไปเจอข้าที่วิหารอพอลโลในเดลฟีตอนที่เจ้าเสร็จเรื่องงูนั่นเอลพีนอร์ต้องอธิบายข้าอีกเยอะเลยมาเราจบเควสนะก็ได้เหรียญมาเพื่อที่จะไปซื้อของนะเดี๋ยวไปซื้อของกันชิปซูนี่ตอนนี้ทุกคนอาจจะสังเกตพี่ไปเปลี่ยนไอ้นี่มาเว้ยสกินชุดทหารบนเรือของเราใส่สูทแดงเท่จัดมันไม่เข้ากับเนื้อเรื่องหรอกแต่เราเห็นว่ามันเท่ดีนะก็เลยเอามา มันน่ารักดีมันมีแบบแต่งเป็นโจรสลัดที่แบบเป็นหนวดปลาหมึกเป็นอะไรด้วยอ่ะคือแบบเอ้ยดีอ่ะพูดถึงเรากำลังจะเดินทางไปที่เอลพีนอร์ไปเอ้ยไปที่พิกิมแลนดิ้งนะคะก็คือเป็นที่ที่อยู่ของเอลพีนอร์ใครที่จำไม่ได้นะเอลพีนอร์ก็คือคนแรกเลยคนแรกๆที่พาเราออกมาจากเกาะแคปโลเนียนะคะก็คือเป็นคนที่จ้างให้เราเนี่ยมาตามฆ่าพ่อของเราเนี่ยแหละพ่อเลี้ยงของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อเลี้ยงของเรานะแต่ถ้าเกิดสังเกตพาร์ทที่แล้วเราเก็บหมวกของพ่อเรามานะคะเดี๋ยวเราเอาหมวกไปขึ้นข้างหัวอาจจะได้ก็ได้มั้งนะหรือว่านางเอกจะเลือกบอกความจริงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอลพีนอร์เนี่ยพี่ว่านะจักใจพี่เลยเป็นแน่ๆแกมันต้องเป็นแน่ๆเลยคือมันตุ้งติ้งเกินไปที่จะแบบเป็นผู้ชายแท้แต่เอาง่ายเดี๋ยวเราไปหาเอลพีนอร์กัน146เมตรข้างหน้าเราจะเจอกับเอลพีนอร์ที่พี่สาคิดว่ามันต้องเป็นแน่ๆมันตุ้งติ้งเกินเราพี่ปล่อยให้ม้ามันเดินออโต้แล้วม้ามันก็จะเดินตามขีดขาวๆแต่ว่าเควสฉันอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสงสัยต้องบังคับเองเดินออโต้ไม่น่าจะถึงตอนนี้เราอยู่กันในพิกิมแลนดิ้งนะคะแต่ว่ามันจะอยู่พิกิมแลนดิ้งเนี่ยเป็นแคว้นเล็กๆในเขตของโพรคิสนะคะรู้สึกว่า
เกมภาคนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องสถานที่เลยนะแบบว่าประวัติความเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวเอาไว้แก้ตัวละกันว่าก็ไม่ได้อ่านมาเพราะมันเก่าเกินที่เราจะรู้จักด้วยแหละมิสติออสมาการีตเป็นยังไงอันนี้เป็นหมวกที่เราหยิบมานะแต่เราไม่ได้ฆ่าพ่อเราจริงๆอะหมาป่าตายแล้วเยี่ยมมากนี่ค่าแรงตามที่สัญญาเจ้าคิดจะต่อรองกับข้างั้นเหรอไม่เอาหน้าคาซันดาไม่ใช่ทุกวันหรอกที่ข้าจะให้ใครไปฆ่าพ่อตัวเองแต่เขาไม่ใช่พ่อจริงๆของเจ้านี่ใช่ไหมแม่งรู้อะมันรู้ความจริงไว้แสดงว่าแม่งเลวโดยกลสันดาจริงๆข้อแรกคือถามว่าทำไมข้อสองรู้ได้ไงแล้วข้อสามคือจะฆ่าพ่อจะฆ่ามันแทนเอาข้อแรกทำไมต้องส่งข้าไปฆ่านิโคลัสเพราะข้ารู้ว่าเจ้าทำได้เอ้าทำไมเขาน่ะเหรอก็เพราะว่าเขาเก่งยังไงล่ะเขาจะยึดเอเธนได้ใน1หรือ2เดือนและสแตนเดอร์ก็ไม่ได้ฉลาดเท่าเขาเจ้าอยากจะช่วยเอเธนอย่างนั้นเหรอไม่มีกำไรเมื่อไม่มีสงครามข้ารู้ข้ารู้มันมากเกินที่จะรับได้มาสิบอกข้าทีมิสเตียสเจ้ารู้อะไรมาระหว่างที่เจ้าฆ่าหมาป่าพ่อของเราที่แท้จริงกับแม่ของเรายังไม่ตายเรายังไม่บอกมันดีกว่าเราพูดเรื่องแรกเนาะ my birth father. เขาบอกข้าเรื่องพ่อที่แท้ของข้าเขาบอกว่าอาจจะยังมีชีวิตก็คงอีกไม่นานถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมายความว่ายังไงอ่ะเจ้าจะเป็นคนเอาหัวเขามาให้ข้านี่เจ้าเสียสติไปแล้วเหรอเจ้าฆ่าพ่อที่เลี้ยงเจ้ามาได้เพื่อเงินถ้าคงคิดว่าเจ้าอยากให้ครอบครัวเจ้าตายพอๆกับข้ามาลากาคิดจะหลอกใช้ข้าอย่างนั้นเหรอถ้าจะตัดลิ้นเจ้าออกมาน่าผิดหวังจริงๆดีมันเลวจริงๆด้วยอ่ะดีที่เราไม่ได้บอกว่าแม่เรามีชีวิตอยู่นะไม่งั้นแม่งจะตามให้เราไปฆ่าแม่โอ๊ยเดี๋ยวทหาร2ตัวนี้มันดักหน้าดักหลังได้จะใส่คู่ใช่ไหมมาเจอแบบดาบพิษอัปเกรดมาพิษขั้น2อย่างแรงบอกเลยแรงจัดๆมาดีใครว่าดาบพิษไม่ดีพี่ว่ามันดีมากเลยนะคือดาเมจปกติสมมติว่าที่ตี40อย่างเงี้ยแต่มันโดนพิษไปด้วยมันก็จะเป็นแบบ50 60มันก็แรงขึ้นซึ่งมันก็ดีอุ้ยตัวแดงแพรี่บ่ได้พุ่งชนโอ้เอ้ยเอพีนอนหนีไปแล้วข้าควรไปตรวจสอบในบ้านของเขานางเอพีนอนางตุ๊ดแก่นางมันเลวมากจดหมายเอพีนอนะฟีบีเจ้านำเขามาเจอข้าอันนี้เป็นจดหมายถึงเอลวินอร์คลีทอสเขียนไว้ว่าเจ้าพูดถูกเรื่องเด็กคนนั้นนะคะแคปโลเนียนางพาข้าไปเจอกับมิสติออสใกล้ๆกับวิหารคราณิโอยเจ้าทำงานได้ดีมากตอนนี้ต้องทำให้ทั้งสองคนเชื่อใจข้ามาค่าที่โพกิมข้าจะจ่ายเงินลงชื่อเอลวินอร์อ๋อเอลวินอร์เป็นคนส่งไปหามันต่อมาเอลวินอร์กำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งอยากรู้จริงๆว่าต้องการอะไรไม่ใช่เป็นแม่เรานะปาปิรู้ถึงเอลพีนอนะท่านเอลพีนอการตามหาผู้หญิงคนนี้ถ้าหากมีใครสักคนรู้ว่านายอยู่ที่ไหนจะต้องเป็นนักบวชที่อยู่ในเอสคลาพิออสในเซนจูรี่ก็จะลองไปหาเขาด้วยตัวเองแต่นางอาจกลัวข้าจ่ายโทนี่นะจ๊ะอันนี้นี่คือตารางการสั่งการของเรือเอลพีนอค้าอาวุธให้กับเอเธและสปาร์ตาเขาอยากให้สงครามนี้ดำเนินไปเรื่อยๆโอ้ถ้าเคยเจอคนเจ้าเล่ห์แบบนี้มาเยอะนะแต่เทียบกับเอลพีนอไม่ได้เลยเราต้องพลิกแผ่นดินหาเพื่อฆ่าเจ้างูพิษนี้ให้ได้จบเควสนะเราต้องตามล่าเอลพีนอแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อต้นคลิปบอกไปแล้วว่าอุ้ยเลเวลอัพเมื่อต้นคลิปพี่ลิซ่าบอกไปแล้วด้วยนะว่าภารกิจในวันนี้จะมุ่งเน้นในด้านการตามหาแม่ของเราเป็นหลักนะไม่รู้ว่ามันมีเควสใหม่ขึ้นมา Snake in the Glass นี่ไงงูในพงหญ้าเอลวินอร์คืองูเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอดูเควสแป๊บนึงนะโอเคเควสของเอลวินอร์เลเวล11นะเควสเลเวลตรงกับเราคือการตามหาคือการไปหากับตันเพื่อตามหาแม่ของเรานะเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอทำตามเลเวลไปก่อนละกันคิดว่าเนื้อเรื่องน่าจะสมูทมากกว่านะดีกว่าย้อนไปย้อนมานี่เป็นหมวกที่เราได้มาจากเควสเมื่อกี้คือเป็นหมวกของพ่อเรานะคะ
สีม่วงแต่ดีกว่านะใส่หมวกพ่อเราดีไหมเนี่ยเออมันออปชั่นดีกว่าเราใส่หมวกแต่ว่าพี่ที่สามไม่ได้เปิดโชว์หมวกไว้นะก็ไม่เป็นไรไม่ได้น่าเกลียดต่อมามาถึง ability การอัพสกิลนะคะลองอัพสกิลธนูแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะก็เลยจะปล่อยไว้ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ Assassin สกิล Assassin กับสกิล Warrior ละกัน Hunter ไว้ก่อนเดี๋ยวเลือกว่าจะเอาสกิลอะไรมาลงดีมันก็ดีแหละแต่ว่าสล็อตที่มันจะกดใช้อ่ะมันไม่พอซึ่งตอนนี้พี่ทิสาคิดว่าสกิลที่มีอยู่ในตอนนี้นะในสล็อตมันโอเคแล้วนะมีสกิลพุ่งมีสกิลดาบพิษสกิลเอาโล่ออกนะแล้วก็ฮีลเลือดงั้นพอยต์นี้พี่สาจะเลือกอัพเป็นอันนี้ละกันนะเพิ่มดาเมจการโจมตีอีก 23% นะเมื่อใช้อาวุธก็เอาเป็นพาสซีฟละกันเนาะไม่ต้องเอาสกิลมาขึ้นสล็อตแทนคิดว่าน่าจะดีและคู่ควรเพราะว่าตอนนี้พี่โอเคสกิลมาละนะมันดีมากต่อไปเราจะไปไหนวะเควสฉันรับเควสถูกแล้วใช่ไหมเรารับเควสถูกแล้วแต่จุดเควสมันอยู่ไหนอุ้ยไกลจะจับเกือบ 1,000 เมตรได้เดินทางยาวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเดินไปนะแล้วเราก็มาพูดถึงข้อดีของการที่เราเล่นเกมกันดีกว่านะเวลาเราเล่นเกมยิ่งเป็นเกมประวัติศาสตร์นะส่วนใหญ่เกมระดับ AAA เนี่ยเขาจะเป็นเกมที่เราเล่นแล้วเราสามารถสอนใจเราได้นะคะก็อย่างเกมเนี้ยที่พี่ชอบเล่นก็คือเราสามารถรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องไหนที่เราไม่รู้เราก็จะไปหาข้อมูลแล้วเราก็รู้แบบอ๋อๆประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเรานำข้อดีของเกมเนี่ยมาในส่วนของเกมนี้นะคะก็จะนำข้อดีของสปาร์ตาและเอเธนมาปรับใช้กันนะจริงๆแล้วแม้ว่าประวัติศาสตร์นะจะไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างสปาร์ตากับเอเธนโดยตรงนะคะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากคนทั้งสองประเทศนี้แหละที่แบบหมั่งใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดการต่อสู้ครั้งนี้ขึ้นมานะก็อยากจะเอาข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยคือชาวสปาร์ตาเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะชาวสปาร์ตามีชื่อเสียงด้านการต่อสู้ของเขามาอย่างแบบยาวนานมากๆนะในเกมเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของสปาร์ตาในหลายๆด้านนะในแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะเป็นนักรบที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้นะแต่ว่าถึงจะเป็นชาวสปาร์ตานั้นก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กนะอย่างที่เคยพี่เคยพูดไปคืออายุ7ขวบปุ๊บคือถูกส่งไปเรียนทหารเลยนะในด้านของความเข้มแข็งและวินัยเนี่ยสำคัญกับชีวิตของคนสปาร์ตาอย่างมากนะแลกกับการที่สร้างนักรบที่แข็งแกร่งขึ้นมาก็คือสปาร์ตาเนี่ยจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากการที่จะเป็นนักรบนะการที่จะทำพืชผักสวนครัวหรือทำของฟาร์มไว้กินเนี่ยยังต้องให้คนอื่นที่แบบเป็นคนที่อ่อนแอหรืออะไรมาทำแทนเลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นแบบอารมณ์เหมือนแบบโตมาใครอยากเป็นนักรบใครอยากเป็นนักรบเลยอ่ะคือแบบการเป็นนักรบเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ได้เอาจุดที่แบบโตไปฉันจะเป็นนักรบนักท่านะแต่เราเอาจุดนี้แหละก็คือจุดการที่เราจะเข้มแข็งแล้วก็มีวินัยอ่ะเราสามารถมาปรับใช้กับตัวเราได้นะการมีวินัยของเราก็อย่างเช่นเราจะต้องตื่นไปเรียนเราขี้เกียจมากเลยแต่ว่าเราต้องมีวินัยของเรานะเราจะต้องเป็นแบบอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะหรือว่าเราจะตั้งเป้าว่าฉันอยากเป็นหมอฉันต้องไปเรียนฉันต้องห้ามขาดเรียนการที่ไปเรียนและห้ามขาดเรียนเนี่ยมันทำให้เราได้เป็นหมอยังไงมันไม่ได้ทำให้เราเป็นหมอโดยตรงแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยฝึกความแบบความรับผิดชอบในตัวเองที่เราจะต้องตื่นเช้าเพื่อไปเรียนนะใครที่คิดว่าแบบโอ๊ยไม่เอาแบบขี้เกียจแต่พี่บอกว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะไอการตื่นเช้านี่แหละมันช่วยได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ทำไม่ได้พี่เลยไม่ได้เป็นหมอไงอันนี้ไม่ใช่นะแต่คือมันถ้าใครที่แบบตื่นเช้าไปไหนไปทำงานทุกวันโดยที่แบบถึงแม้จะขี้เกียจอะแต่ว่าฉันก็ต้องไปเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วคนที่มีความรับผิดชอบพวกเนี้ยนี่แหละโตไปเนี่ยคุณจะไม่อดตายแน่นอนคุณจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาก็รับคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้ my god คือฉันจะจอดมาแต่โอ้โหฆ่าคู่เลยบังอาจที่ทำให้ม้าเราสะดุดเร็วมากเห็นแกงในหมดเลยอ่ะเอาใครมาอีกเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆว่าจะไม่ฆ่าแล้วนะ
ว่าจะไม่ฆ่าแล้วนะคือเขตเนี้ยมันเป็นเขตปกครองของสปาร์ตาทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารชาวสปาร์ตานะจริงๆพี่สาอยากไม่อยากฆ่าเลยอ่ะแอบเลือกข้างไว้ในใจแล้วประมาณ 80% นะที่เราจะเอ็นเอียงไปข้างสปาร์ตาเพราะว่านางเอกเราเนี่ยเป็นชาวสปาร์ตาไงมาคุยกับไอ้นี่ก่อนคาซานดราน่าทึ่งไปเลยใช่ไหมเราได้อยู่ใกล้กับองค์เทพข้าสัมผัสได้ถึงอพอลโลอยู่รอบตัวข้าแล้วเรื่องเอลปินอร์เป็นไงบ้างไว้เราคุยที่หลังแบบส่วนตัวนะแล้วนี่ใครอ่ะแค่คนทั่วไปในพรีกิมเขาเพิ่งได้พบกับผู้พยากรณ์ถ้าก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงนะช่างน่ายกย่องจริงๆนางเป็นอย่างนั้นเหรอนางทิ้งคำถามให้ข้าไว้มากกว่าคำตอบและนั่นแหละคือผู้พยากรณ์เจ้าไม่ได้โกหกนั่นคือหอของเลียวในดัตจริงๆคือข้าอาจจะเผลอพูดถึงเจ้านะอันนี้ก็แรงไปเอาข้อสองข้าจะดีใจมากเลยถ้าเจ้าทำตัวให้มีความลับกันหน่อยเขาก็แค่สนใจเรื่องของตำนานน่ะเหมือนเจ้าเขาว่าเจ้าคงเป็นเจ้าของมันมานานแล้วได้ยังไงอะไรเขาจะจับหอกเราแบ็คออฟนี่แรงอันที่สองเลยเจ้ารู้จักหอกของข้าถึงได้มองมันใช่ไหมเจ้าน่าจะเป็นมากกว่าคนทั่วไปนะทุกสิ่งในเดลฟีมีมากกว่าแค่เห็นแม้แต่ข้าข้าคือเฮโรโทโดสเฮโรโดโทสโอ้โหชื่อยากนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สงครามนี้จะให้เราไปสู่สิ่งใหม่ๆมันก็อาจจะจริงและทำไมเจ้าต้องปิดบังตัวตนด้วยอ่ะข้ามาที่นี่ในนามของคนของเอเธนเป็นคนที่มีผลต่อสงครามเราอยากยุติสงครามนี้ไหนเจ้าบอกว่าจะมาถามผู้พยากรณ์เรื่องส่วนตัวยังไงสงครามคือเรื่องส่วนตัวข้าบานาบัสงั้นเจ้าเลยมาฟังคำแนะนำของฟิเทียเพื่อจบสงครามสินะใช่แล้วแต่มีบางอย่างผิดปกติในเดลฟีมีการ์ดเยอะเกินไปคนอื่นๆกำลังถูกกันออกนี่ถ้าเขามีคำถามถึงฟิเทียเหมือนกันแต่คนต่อแถวนี่มันถ้าคงแก่พอดีกว่าจะได้เจอ เจ้าล้อเล่นใช่ไหมเจ้าพกดาบมาตั้งเยอะจะกลัวอะไรข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อก่อเรื่องนะก่อเรื่องก็แค่เดินเข้าไปใครจะกล้าหยุดเจ้านักบวชเหรอก็ได้แต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ข้าจะโทษเจ้าเลยบานาบัสนางเป็นอย่างที่ข้าพูดเลยใช่ไหมเอาว่ะไม่ต้องต่อแถวบานาบัสบอกให้เราเดินเข้าไปเลยใครจะกล้าหยุดเราเนาะเรามีดาบเราต้องเดินเข้าไปนะแต่ถ้าเราวิ่งเข้าไปด้านหน้ากลัวต้องเดินชอบข้ามาเพื่อเจอพีเทียเฉพาะคนที่ได้เลือกด้วยแสงอพอลโลเท่านั้นแล้วทำยังไงถึงได้เลือกก็กลับไปต่อแถวยังไงล่ะดูข้าเหมือนเป็นคนที่ชอบต่อแถวร้องอะเนาะ เอาว่ะเข้าได้เฉยไม่ต้องรอคิวโคตรดีที่หลังใครจะทำอะไรจะซื้อข้าวกลางวันพกดาบไปทุกคนรอเล่นอย่าไปทำนะการรอคิวเป็นสิ่งที่ดียกเว้นนางเอกคือมันเป็นเรื่องจำเป็นเนาะจงเข้าสู่แสงอพอลโลแสงจะขับไล่เงามืดจงถามอย่างฉลาดเพราะเจ้าจะถามได้หนึ่งข้อจงพูดความจริงโอ้อยากรู้ข้อนี้คือถามหาพ่อข้อนี้ถามหาแม่เอาหาแม่ก่อนแล้วกันข้าแยกจากแม่มาตั้งแต่เด็กข้าต้องตามหาแม่แม่ข้าอยู่ไหนเจ้านี่เองคนในภาพนิมิตเด็กที่อยู่บนภูเขาเจ้ารู้ได้ไงเจ้าต้องรีบไปซะเดี๋ยวนี้ออกไปงั้นเหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องผ่านอะไรมาถึงจะมาที่นี่ได้อะโอ้ข้ารู้แต่พวกคอนมอนเห็นเจ้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้ปิดหน้าตาเด็กจากภูเขาครอบครัวของเจ้ายังขอบคุณเจ้าอยู่ไม่มีใครสามารถหลบแสงสว่างไ
ได้โปรดข้ามาไกลเพื่อที่จะมาหาคำตอบเด็กจากภูเขาลัทธิคอสมอสมีตาทั่วทุกที่พวกเขาจะฆ่าเจ้าลัทธิคอสมอสเหรอผู้พยากรณ์เป็นคนพูดคำพยากรณ์นี้เป็นของเขาเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามข้าเลยวันนี้พิเทียหยุดแล้วข้าจะไม่ไปจนกว่าจะได้คำตอบอ้าวงงงวยเลยอะไรวะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเฮโลโทโดสเฮโลโดโทสเจ้ายังอยู่เหรอแล้วบานาบัสล่ะเขากลับไปที่เรือของเจ้าแล้วเจ้าดูไม่ดีใจกับคำทำนายเลยนางรู้ว่าข้าเป็นใคร นางคือฟิเทียนะ เป็นงานของนางที่ต้องทำเป็นรู้จักเจ้า แต่นั้นไม่ใช่การแสดง นางบอกนางเห็นนิมิตของข้า เด็กจากภูเขา แล้วเจ้าไปทำอะไรที่ภูเขาล่ะ ข้าโดนจับโยนลงมาชีวิตข้าเริ่มและจบลงที่นั่นที่ข้าจะบอกคือนางรู้ว่าข้าเป็นใครทำอะไรและพยายามเตือนข้าเตือนเจ้าเรื่องอะไรอ่ะเราบอกความจริงเลยแล้วกันนางพูดถึงลัทธิคอสมอสเจ้าพอจะรู้อะไรไหมตามมานี่ข้าได้ยินข่าวลือมาลัทธินี้ไม่เหมือนที่อื่นพวกนั้นกำลังมาเดลฟี่แต่ข้าก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ฟิเทียดูเหมือนจะกลัวเขากาดพานางออกไปพานางออกไปงั้นเหรองั้นข่าวลือก็เป็นจริงสิที่บอกว่าพวกลัทธิครอบงำฟิเทียนี่เป็นข่าวร้ายสุดๆเจ้ารู้ไหมมันหมายความว่ายังไงอ่ะด้วยคำพูดของนางพวกลัทธิจะควบคุมโลกข้าต้องพูดกับนางแต่นางถูกคุ้มกันคงต้องเรียกร้องปฏิหาริย์จากองค์เทพนางมักได้รับการปกป้องเสมอหาได้ที่ไหนเจ้ารู้จักฟิเทียมากกว่าข้ารู้ไหมว่านางอยู่ที่ไหนถ้านางไม่ได้อยู่ในวิหารอพอลโลนางก็อยู่ที่บ้านของนางที่โคราในเดลฟีงั้นเราไปหานางเลยงั้นข้าจะไปหาบ้านของฟิเทียและข้าจะต้องได้คำตอบคาซันดาจำเอาไว้ล่ะการใช้กำลังเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นมักจะไร้ผลงั้นเราห้ามใช้กำลังสินะเราต้องไปขอร้องเขาดีๆทุกคนได้เควสใหม่มานะจ๊ะก็คือเป็นเควสของอันเนี้ยที่เราจะต้องไปคุยกับผู้พยากรณ์นะแต่ก่อนเควสจะบอกว่าคนเมื่อกี้มันน่าตื่นเต้นนะคือเขามีตัวตนอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์เว้ยเคยอ่านเจอมาชื่อเฮโรโดทัสแต่ว่าในเนี้ยเรียกว่าเฮโรโดโทสนะคะก็คือจากที่เคยเจอมานะคะก็คือน่าจะเป็นชื่อที่เรียกได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะโทสหรือทัสนะคะเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกค่ะผู้บันทึกสงครามเปอร์เซียผู้เริ่มต้นประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตกนะก็คือมีตัวตนอยู่จริงๆอ่ะแหละนะโดยจริงๆแล้วเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเนื้อหาการบันทึกประวัติศาสตร์ของเฮโรโดทัสเนี่ยเน้นเรื่องสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียนะคะโดยเขาจะแบ่งออกเป็น9เล่มด้วยกันเล่มที่1ถึง5เนี่ยจะกล่าวถึงเบื้องหลังของสงครามนะคะส่วนเล่มที่6ถึง9เนี่ยจะกล่าวถึงการทำสงครามโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นที่จักรพรรดิเซอร์เซตมหาราชนะคะรุกรานกรีกและได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกรีกที่มีต่อกองทัพเปอร์เซียนะคะประมาณนี้แล้วกันก็คือบอกไว้คร่าวๆว่าคนเมื่อสักครู่นี้เป็นคนที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ของเรานะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะที่การที่เราจะเล่น Assassin's Creed เป็นเกมที่อิงประวัติศาสตร์แล้วเราจะเจอตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะก็คิดว่าถ้าเราอ่านเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเล่นไปอีกเรื่อยๆนะคะเราน่าจะได้เจอกับคนที่มีชีวิตจริงๆในประวัติศาสตร์อีกก็เป็นได้นะถึงแล้วเขาให้เรียกอิคารอสโอ้โหมีการ์ดมากเกินที่จะเฝ้าโอ้ my gosh เลเวลเท่าเรานะเราไม่แคร์ปะเราบวกได้สบายๆอยู่แล้วนะคะในยามที่ฝนตกลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไม่นอเธอพอละเดี๋ยวจัดการคนนี้ก่อนเลยคนไกลนั่นๆๆมีหัวหน้ามันเดินมาพอดีอ่ะต้องค่อยๆเข้าไปมันเดินไปแล้วตายแน่ตัวเนี้ยเฮ้ย
อยู่ไหนอะเมื่อกี้เสียงเตือนนักล่าข้าหัวอยู่ใกล้ๆหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนมีการ์ดมากเกินได้ไงมีอ๋อนักล่าข้าหัวอยู่ไกลลิฟต์อุ้ยอย่าไปกลัวมันเดินไปเฉยเลยต้องค่อยๆจัดการเอาจริงๆถ้าตามเนื้อเรื่องในเกมเฮ้ยมันนอนว่ะแต่เก็บไม่ได้อ่ะมันมีหัวหน้ายืนหันหน้ามาทางเนี้ยยิงไม่ตายด้วยโอ้โหตายถ้าเรายิงตัวนี้ตัวไหนวิ่ง2ตัวนี้ตื่นดีมากเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนค่อยๆเก็บใจเย็นๆนะทุกคนมันอาจจะชักช้าได้หนึ่งแต่ว่าเพื่อความตื่นเต้นและประสิทธิภาพเราต้องสเตลเข้าไปตกใจหมดชาวบ้านนึกว่าเจอทหารแดดกำลังสลึมสลัวนี่แหละยืนหันหลังให้คนเดียวเป็นเป้าหมายแรกของเราอุ้ยคุยเสียงดังได้ red apple เดี๋ยวมึงเก็บแอปเปิ้ลเก็บศพก่อนจากที่เรียนรู้มาเดี๋ยวมันเดินมาเจอศพแล้ววงแตกแล้วก็ตาคนนี้อยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าวแตกหนึ่งเฮ้ยเก็บศพไม่ทันฟักอย่าเดินเข้ามานะเฟยโอเคมันเดินไปเหลือ3คนน่าจะไม่ยากอ้าวทำไรลูกยืนเฉียว้าหยัดพุ่มก่อนเพื่อความอุ้ยโอ้โหมันเจอศพข้างในว่ะสวยสุดๆแต่เหลือ2คนแล้วน่าจะไม่ยากแล้วก็คือเป็นตัวหัวหน้าที่เราจะต้องใส่เดี่ยวกับมันเอาไม่ไปเรียกมารวมตัวกันอีกมาโอ้ยแอสซินไม่ทันบ้าเอ้ยที่แคบถอยมาเดี๋ยวลอกมาเราสู้ข้างนอกดีกว่าข้างในมันแคบไปเหวี่ยงดาบไม่หนักเอาโล่เอ้ยโอ้โหคนละคนนี่ว่าโอ้เดี๋ยวใจเย็นนะคือฉันจะต้องฆ่าตัวนั้นก่อนเอาหาเอ้ยหัวหน้า2ตัวเอ้ยโล่มันใหญ่เอ้ยตัวแดงโหเราต้องทำอะไรกับโล่มันก่อนโอ้เดี๋ยวพุ่งมาเจอตัวนี้สวนอีกทำไมแพรี่ฟันไอตัวแดงเงี้ยมาเจอดาบพิษโอ้ยลำคาโล่ไม่ไหวแล้วเว้ยออกหมอไอ้อ้วนตายเพรี่อีกนิสล่วงมันล่วงต้องเก็บไม่ได้ต้องเก็บถึกจังวะมาเมอร์ซันนารีดีฟีดอ๋อเมื่อกี้เป็นนักล่าฆ่าหัวเหรอเนี่ยโฮลี่ชิตไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยอะไรเอ้าติดโลกโอ้โหดาบพิษเหล่าพิษฝันแตกมานี่ตัวส้มโอ้ยหลบไม่ทันไม่หลบทันมาอื้อนิ่มกินนิ่มแพรี่ตัวแดงหลบโอ้ยวงสวิงมันกว้างเอาโล่มันไม่ออกนะถ้าเกิดเป็นโล่ยาวๆเนี่ยแกะไม่ออกว่ะต้องเป็นโล่กลมๆมาถึงจะเอาออกได้อุ้ยโอ้ยเป็นสปาร์ตันล้มแล้วต้องลุกเร็วโดนมันลังกาตายแพ้ดิ
หนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันดีใช้ได้ใช้ได้ต่อไปทำการลูทแล้วก็หมดแล้วเปิดประตูไปโอ้โหเปิดแรงมากไม่กัดข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้าข้าแค่อยากได้คำตอบฟิเทียคือผู้ทรงสารขององค์เทพผู้คนมาจากทั่วโลกเพื่อเดินทางมาหาคำตอบจากข้าแต่ไม่มีใครสักคนมาพังประตูหน้าบ้านข้าความโกรธของอพอลโลจะรุนแรงกัดอันนี้ก็จะแรงไปเราต้องมาขอเขาดีๆข้ากำลังตามหาครอบครัวและทุกที่ที่ข้าไปผู้คนโกหกและพยายามฆ่าข้าเจ้าเป็นคนแรกที่อาจจะรู้คำตอบแต่มันจะฆ่าข้าถ้าข้าบอกเจ้าไม่หรอกถ้าข้าจัดการมันก่อนช่วยข้าแล้วข้าจะปกป้องเจ้าข้าสัญญาก็ได้งั้นช่วยถามมาเร็วๆยิ่งเจ้าอยู่นานเราทั้งคู่ก็ยิ่งเสี่ยงโอ้โหลัทธิคอนมอสถามหมดเลยลัทธิคอนมอสคืออะไรพวกเขาคือดวงตาที่มองเห็นแต่ไม่อาจเห็นหยุดพูดเรื่องผู้พยากรณ์สักทีข้าต้องการชื่อข้าไม่รู้ข้าสาบานพวกนั้นซ่อนอยู่ในใต้หน้ากากและผ้าคลุมแล้วทำไมเจ้าทำงานให้พวกลัทธิข้าไม่มีทางเลือกงั้นคำพยากรณ์พวกนั้นมาจากองค์เทพหรือว่าพวกที่พยายามจ่ายให้เจ้าส่วนมากจะถามข้าเรื่องความรักความตายข้าจะบอกสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินแต่ถ้าพวกคนถามเรื่องเกี่ยวกับสงครามหรือว่าการเมืองข้าจะบอกเขาในสิ่งที่พวกลัทธิสั่งให้ข้าบอกงั้นเลือกข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเยอะเจ้ามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องบอกข้ามาว่าพวกลัทธิอยู่ที่ไหนบอกข้าว่าพวกมันอยู่ไหนหรือไม่เราก็ไปหาพวกมันด้วยกันใต้วิหารอพอลโลมีห้องโถงโบราณข้าว่าพวกเขาชุมนุมกันที่นั่นแต่ถ้าไม่มีผ้าคลุมหรือหน้ากากเจ้าว่าคงจะเข้าไปไม่ได้แล้วข้าจะหาของพวกนี้ได้ที่ไหนมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมข้าบางครั้งเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้ายังเชื่อฟังพวกนั้นอยู่ข้ามีบ้านหลังใหญ่ในโคราชเพราะเขาช่วยเรื่องการเงินกับข้าเหมือนเป็นข้าปิดปากเขาชื่ออะไรเอลพีนอร์เอ้ยไอ้กระเทยแกเอลพีนอร์พวกเป็นพวกลัทธิเหรอข้าไม่แน่ใจแต่ถ้าใช่เขาก็เป็นสิ่งที่เจ้าต้องการพอรู้ไหมว่าข้าจะเจอเขาได้ที่ไหนมันมีปราการทางด้านใต้ของนิมเขามักจะทำธุรกิจอยู่ที่นั่นเจ้าช่วยเขาได้มากเลยขอให้แสงอพอลโลนำทางเจ้าและครอบครัวเจ้านี่คือเหตุผลที่อโพโลทัสโตโตเขาบอกเราว่าให้เราขอร้องเขาดีๆนะอย่าใช้กำลังเพราะเราขอเขาดีๆเขาไอ้นี่เลยเขาบอกเราหมดเลยเราควรไปหาเฮโรโดโทสนะครับเรื่องฟิเทียบางทีเขาอาจจะรู้เรื่องอะไรมากกว่านั้นต่อไปจะไปทอล์กทูเฮโรโดทัสโตโทสโอ้โหคือพี่รู้จักเขาในนามเฮโรโดทัสแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาเรียกโทสเราควรจะลืมนะเอาไว้ขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พี่ดิสาเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะอ่านทุกเม้นต์นะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย